ชิมอะคูสติกไทยนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้าน Big Boy กีตาร์นะครับวันนี้ผมมาเป็นครั้งที่2ครั้งแรกที่ผมเคยมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ได้แนะนำร้านให้ทุกท่านได้ทราบไปแล้วเทปนี้เป็นภาค2เลยเรา follow up ต่อว่าเป็นไงวันนี้อยู่กับพี่บอมสินเจริญครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับคุณจิ๊บครับสวัสดีแฟนๆ acousticthai.net ครับครับผมก็เป็นเว็บเดียวที่ทำให้ผมนอนดึกนะฮะเข้าไปส่องอ๋อนึกว่าเข้าไปแฮกเข้าไปส่องว่ามีใครขายอะไรกันบ้างแล้วก็แนะนำอะไรกันบ้างครับครับผมก็หลังจากคราวก่อนที่เรามาเยี่ยมร้านพี่บอมเนี่ยก็เราก็แนะนำยี่ห้อบางยี่ห้อไปบ้างแล้ววันนี้ผมก็ทราบมาว่าพี่บอมเนี่ยมียี่ห้อใหม่มาแนะนำด้วยสำหรับท่านที่ชอบอะคูสติกกีตาร์แนะนำหน่อยครับพี่เทปนี้กีตาร์ใหม่คือยี่ห้ออะไรกีตาร์ที่ผมให้กำเนิดมันขึ้นมาเองก็ชื่อว่าเจมส์คูเปอร์นะครับเจมส์คูเปอร์นี่ถือว่าเป็นกีตาร์ที่ผมบินไปแล้วก็สเปคแล้วก็ตั้งชื่อตั้งยี่ห้อขึ้นมาเองที่อยู่ตรงนี้นี่ขอแนะนำนิดนึงนะอันนี้คือลายเซ็นของพี่ปั่นฮะครับเส้นจระบนฮาร์ดเคสของเขาแล้วก็ผมทำเป็นรุ่นนี้เป็นซีรีส์ที่4ของเจมส์คูเปอร์แล้วก็คือว่าเป็นไพบุญเกียรติเขียวแก้วซิกเนเจอร์ที่ปั่นก็เป็นคนเล่นกีตาร์แบบมีกลิ่นของสเปนนิดๆใช่เป็นคาแรคเตอร์ของพี่ปั่นเขาถ้าใครเคยติดตามผลงานของพี่ปั่นนะใช่ก็ซิกเนเจอร์พี่ปั่นก็เนี่ยมีไพบุญเกียรติเขียวแก้วตรงนี้อ๋อภายใต้แบรนด์เจมส์คูเปอร์เจมส์คูเปอร์โกโกโบโร่ดูสวยทีเดียวทีนี้ก็ถือว่าจะเป็นกีตาร์สายเอ็นที่ผมผลิตมาตัวแรกเลยมี4ตัวเองอ๋อแสดงว่าเจมส์คูเปอร์นอกจากสายเหล็กแล้วพี่บอมยังมีแนวความคิดว่าอยากจะมีสายเอ็นสำหรับท่านที่อยากจะเล่นสายเอ็นด้วยใช่ครับใช่ครับอันนี้ทำเหมือนฉลองพี่ปั่นเขาด้วยแหละแล้วเราก็ได้ถือโอกาส2 in 1น่ะได้เซเลบเรทพี่ปั่นศิลปินที่เป็นคนใกล้ชิดกับเราเลยที่เราชอบนะฮะแล้วก็อย่างที่2ก็คือได้ทำไนลอนเนี่ยแหละเจมส์คูเปอร์นี่ออกสู่ตลาดด้วยทำแค่4ตัวเท่านั้นเองอ๋อโอเคงั้นก็แนะนำนะใครที่สนใจกีตาร์คลาสสิกเป็นกีตาร์ตัวที่2ที่3อยากจะได้ครอบครองนะใช่ครับโอเคแล้วเจมส์คูเปอร์ระดับราคาเริ่มต้นจากเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่พี่ตั้งแต่ 15,000 บาทจนถึง 75,000 บาทครับแสดงว่า 70,000 นี่ต้องเป็นออสิทแน่นอนใช่และสเปคไม้ต้องไม่ธรรมดาแน่นอนใช่ลองแนะนำหน่อยไหมก็ถ้าเกิดว่า 15,000 บาทนี่ก็ออสิทแล้วนะมีฮาร์ดเคสด้วยอ๋อครับออสิทแล้วก็มีฮาร์ดเคสก็มีเป็นคัสตอมด้วยหมายถึงว่าฮาร์ดเคสคัสตอมเนี่ยหมายถึงว่าไม่ใช่แบบเคสผลิตเยอะๆแล้วเอาไปซื้อมาใส่แบรนด์นะกีตาร์ก็เช่นกันสั่งทำเฉพาะหมดเลยนะฮะทุกอันเลยของเจมส์คูเปอร์สั่งจำทำเฉพาะหมดเลยกล่องก็เหมือนกันอันนี้กล่องก็เห็นเป็นสีดำอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็อยากจะได้เป็นทำเป็นได้อะไรเงี้ยนิดๆหน่อยๆเก๋ๆเพื่อให้มันมีเอกลักษณ์กิมมิคเฉพาะตัวใช่ทำพิเศษฮะโอเคแสดงว่าเจมส์คูเปอร์ราคาเริ่มต้นก็ไม่ก็ถือว่าเป็นออสิทที่ราคาเบามากนะสอบเมื่อกี้บอกว่าเท่าไหร่นะพี่15,000ฮะ15,000ออสิทเหรอโอ้โหต้องมาลองดีกว่าเพราะออสิท15,000นี่น่าจะเคยได้ยินเป็นครั้งแรกเลยนะใช่เรามาลองดูแล้วมีฮาร์ดเคสด้วยมีฮาร์ดเคสด้วยครับโอเคอ่ะคราวนี้ว่าไปเรื่องแบรนด์ใหม่ๆแล้วนะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเร็วๆนี้ถ้าท่านได้ดูเทปนี้นะเยี่ยมชมร้านครั้งที่2เนี่ยแนะนำว่าในระยะอันใกล้ๆเนี่ยก็จะมีรีวิวเจมส์คูเปอร์ด้วยนะครับใครอยากรู้เนื้อหาสาระลงไปเนี่ยก็ลองเสิร์ชเข้ามาดูในช่วง108รีวิวแล้วในอนาคตใกล้ๆปีใหม่จะพาคุณจิมแล้วก็เพื่อนๆมาดูเจฟฟี่หยงข้างหลังด้วยเดี๋ยวค่อยๆไปทีละอันอ๋อได้เดี๋ยวค่อยๆแนะนำกันไปนะยังมีสินค้าและโปรดักต์ที่น่าสนใจมากมายที่ร้าน Big Boy Guitar ครับคราวนี้มาสู่ตรงนี้หน่อยพนักงานของร้านพี่บอมผมเข้ามาปั๊บโหพนักงานน่ารักไนส์เป็นกันเองนะครับอัธยาศัยดีทรัพยากรบุคคลของร้านเลยอย่างนี้ว่าง่ายๆที่ร้านเนี่ยมีทั้งหมดพนักงานทั้งหมด3ท่านครับท่านแรกเนี่ยก็จะเชี่ยวชาญเรื่องกีตาร์ชื่อคุณปลั๊กครับปลั๊กนามสกุล8ห้องหัวใจเพราะว่าเขาเป็นคนที่หน้าตาไม่ให้แต่ใจเจ้าชู้แต่ว่ามีความรู้เรื่องกีตาร์เยอะน่าจะว่าเมื่อก่อนคุณปลั๊กขายกีตาร์ที่กีตาร์รูมด้วยไงส่วนอีก2ท่านต้องถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญเปิดตัวเขาเลยดีไหมฮะเปิดตัวเลยพี่บอมเปิดตัวพนักงาน Big Boy กีตาร์ทั้ง2ท่านคุณต้าและเชิญเลยครับเห็นฮะดูลักษณะเรียบร้อยไหมฮะเรียบร้อยมากผมบอกแล้วไงพี่เข้ามาในร้านเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยมากท่านเข้ามาเลยนะฮะน่ารักท่านด้วยโอ้มีมารยาทนะฮะมารยาทดีโอ้โหนะครับพี่น้องทั้ง2คนนี่ต้องถือว่าเป็นน้องๆที่ผมรักใคร่ดูพิเศษครับเริ่มจากพี่เต้ก่อนนะครับพี่เต้เป็นเด็กจากชุมชนร่มเกล้าคุณยายเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กก็ไม่มีคุณพ่อคุณแม่อย่างชัดเจนเพราะคือว่าเขาก็ถ้าเป็นเด็กก็เหมือนกับเด็กขาดความอบอุ่นแหละถ้าเกิดว่าเป็นเด็กที่ไม่รักดีไม่มองชีวิตในทางมุมที่ดีป่านนี้ผมว่าเขาจะต้อง
ไปขายยาเสพติดหรือทำอะไรสักอย่างนึงว่าไหมพี่จิมนะปัญหาที่เกิดขึ้นเรื้อรังในสังคมเราแล้วก็บริการที่เขารักดีเขาก็เลยเดินทางสายสุจริตส่วนพี่ต้านี่ก็ต้องเป็นเด็กอีกหนึ่งคนที่เขามีหัวใจเปราะบางต่ออุปสรรครอบข้างเพราะนั้นการเดินทางผิดของเขาไม่ว่าจะเป็นเขานี่ทั้งหมดนะฮะเรื่องผู้หญิงการพนันยาเสพติดนี่เขาหมดเลยครับแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็เหมือนต้องกลับตัวกลับใจมาประกอบอาชีพแล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวในช่วงเวลาที่ยังไม่สายเกินไปของชีวิตผมอยากให้โอกาสพวกเขาอายุน้อยครับนี่ประมาณ42หรือไม่ใช่ที่เหลือ42ที่เหลือไม่ใช่อายุจริงนะผมถือว่าก็การสร้างชีวิตใหม่ให้กับเด็กๆที่ฝ่ายดีผมว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นแรงท้าทายกับผมเหมือนผมอ่ะอยู่ในร้านผมก็อยากสร้างกีตาร์ที่มาจากงานแฮนด์เมดของช่างไทยของคนเอเชียผมภูมิใจที่ผมจะบอกว่างานผม Made in China Made in Thailand Made in Malaysia กัมพูชาเวียดนามหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นแรงถีบที่ทำให้เรารู้สึกว่าทำอย่างไรที่ทำให้ของเหล่านั้นมีมูลค่าเพิ่มเช่นเดียวกันวัตถุก็เหมือนคนอ่ะจากผมเปรียบเทียบเขาเลยเขาเหมือนจะมาจากก้นถังขยะเปียกที่จากก้นถังขยะเปียกที่ไม่มีมองค่าพี่เต้นี่มาจากโคนลึกในท้องไร่ท้องนาน้ำคำผมก็อยากจะทำให้พวกเขาเป็นเพชรเม็ดงามที่เกิดขึ้นในสังคมให้ได้ทุกอย่างที่ไม่มีค่าพอมารีไซเคิลแล้วมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่มีค่าได้นะใช่ครับใช่ครับผมก็พยายามป้อนความรู้พวกเขาปัจจุบันนี้พี่จิมเข้ามาที่ร้านเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถจะมาถามหาเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดยี่ห้อเครื่องดนตรีสเปคคร่าวๆนะที่ไม่ได้ละเอียดมากนะเพราะพวกเขาก็เริ่มจะเรียนรู้แล้วตอนนี้ทราบแล้วใช่ไหมครับอากิต้าในร้านเรามียี่ห้ออะไรบ้างครับพี่เต้มีเจนคูเปอร์ใช่มีวินเทจมีคาสุกิรีเมคเกอร์เพราะนั้นเนี่ยเขาจะรู้ว่ายี่ห้อที่บอกมาแต่ละยี่ห้อเนี่ยเรนจ์ราคามันจะประมาณไหนยังไงโอเควันนี้ก็ได้ทราบข้อมูลสินค้าใหม่ของร้านนะใช่ครับแล้วก็เรื่องมุมน่ารักของร้านกับพนักงานครับนะครับและที่สำคัญที่สุดขอเชิญพี่เต้มานั่งอยู่ข้างบนโซฟานิดนึงครับพี่เต้นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งพนักงานของเราครับเมื่อก่อนช่วยคุณป้าอาชีพเขาหลักๆครับพี่จิมครับคือขายข้าวสุกข้าวสวยอ่ะป้าก็หุงข้าวเสร็จพี่เต้ก็มีหน้าที่ตักข้าวสวยใส่ถุงพลาสติกห่อ5บาท10บาทปัจจุบันเขาเป็นคนไม่เคยเล่นกีตาร์มาเลยเขาบอกผมว่าเขายืมกีตาร์ของเขาใช้คำว่าเพิงข้างเขาครับเขาอยู่กันเป็นเพิงเขายืมเพิงข้างเขามาฝึกซึ่งเพิงข้างเขาไม่รู้มีกีตาร์ได้ไงเพิงข้างเขาเนี่ยมีอาชีพเขาบอกเรียกว่าตีนแมวเพิงข้างเขาก็จะมีกีตาร์มีทรัพย์สินที่ไม่ใช่ของเขาเยอะพี่เต้ก็ไปยืมเพิงข้างนั้นมาฝึกความใฝ่รู้ของเขาผมก็รู้สึกว่าเพิ่งรู้ว่าเขาเล่นกีตาร์ได้นี่แล้วโอเคเอาลองดูเพราะเขาฝึกกีตาร์ส่วนใหญ่เขาเล่นกีตาร์ได้แต่กีตาร์ที่เล่นไม่ใช่ของเขาทั้งสิ้นวันนี้เขาก็ไม่ใช่ของเขาเช่นกันเขาเล่นกีตาร์ไพบุญเกียรติเขียวแก้วเอาลองเล่นเป็นยังไงใส่เองชนไปได้ว่าอะไรโดยสภาพแวดล้อมก็น่าจะชิงนิ่งสักร้องเพลงกันเถิดถามรักเลยเคยบุกเรานั่นคุณจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมทางที่สุดก็คือวิธีการวางนิ้วของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ได้เรียนใช้ฟังและอยากเล่นนิ้วมันเลยเหมือนลิงไงชิงทังทงเพลงทังซึ่งมีความเพียรมากกว่าไหมถ้าเกิดว่าแต่ฟังรวมๆแล้วมีเสน่ห์มีเสน่ห์พี่จิมครับถ้าเกิดว่าเป็นลูกคุณหญิงทัศนาวลัยสมมติคุณหญิงส่งเรียนก็จะมีการเรียนวางนิ้วการนั่งเป็นระเบียบอันนี้ท่านั่งก็ไม่ใช่แล้วท่านั่งตัวท่าท่าท่านั่งนี่เหมือนท่าตอนนี้มันกินส้มตำกับใครก็ไม่รู้แล้วก็นิ้วก็เหมือนลิงพาดไปพาดมาแต่เห็นความใฝ่ดีของเขาเด็กชุมชนอะไรอยากเล่นกีตาร์คลาสสิกใช่นี่ก็เหมือนกันครับเซอร์ไพรส์มากเลยเนี่ย
เด็กคนนี้การพนันทุกอย่างเล่นหมดอ๋อเหรอครับเล่นตั้งแต่ม้ายันฟุตบอลครับครับผมแต่ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปยังครับเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนแล้วครับไปเล่นไฮโลเพิ่มเปลี่ยนไปไม่เล่นนะไม่ดีคุณแม่มาที่ร้านคุณแม่ก็ภูมิใจเห็นหน้าลูกเห็นพฤติกรรมลูกที่เปลี่ยนไปผมเองผมก็รู้สึกดีผมต้องบอกว่าเรียนกับเพื่อนๆตามตรงแบบไม่มุกเลยผมรักทั้งสองคนนี่เหมือนน้องเลยชีวิตผมในปัจจุบันนี้อยู่กับ2คนนี้มากกว่าอยู่กับเมย์ที่บ้านอีกเรื่องจริงนะเรื่องจริงเพราะปัจจุบันนี้ผมกับพวกเขาเนี่ยผมก็เลยสนุกที่เห็นพัฒนาการพวกเขา1เขาเดินในทิศทางที่ผมมีความคาดหวังที่เขาจะเป็นทรัพยากรบุคคลที่ดีของสังคมครับอย่างที่2ผมตื่นเต้นกับการเรียนรู้ใหม่ๆของพวกเขาที่ได้รับการถ่ายทอดจากผมผมมีความหวังใจว่าเขาจะดูแลอะไรแทนผมได้และอย่างที่3ผมก็ยังมองเห็นพรสวรรค์บางอย่างในตัวเขาทั้ง2คนโอ้โหผมเซอร์ไพรส์มากเลยอ่ะคือตอนแรกผมคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรครับนี่เซอร์ไพรส์ผมมากเลยนะพี่บองก็ไม่บอกผมก่อนด้วยนะเออพนักงานผมอย่างเงี้ยโอ้โหพอหยิบกีตาร์มาเล่นบูสนี่ผมรู้สึกเขินเลยอ่ะนี่เล่นกีตาร์ได้อันนี้กีฬาบอลโอ้โหแทงทุกคู่ครับโอ้โหนี่มีเพลงสั้นๆไหมให้เล่นให้พี่จิ๊บฟังหน่อยสั้นไม่ต้องยาวมากโซนี่อินดียังเล่นได้อะโซนี่อินดีแล้วเวลาอยู่ร่วมกันนะครับพวกเราก็ใช้เวลาว่างในการเขียนเพลงร่วมกันมีนี้ด้วยจริงขออนุญาตเล่นให้พวกเราได้ฟังกันสั้นๆนะครับได้เลยครับผมเขามีฝันยาวไกลแค่ไหนเขาถ้ากล้าเขาจะไปยังไม่ท้อเพราะความรักที่มันเป็นปอทำให้เขาหนักเป็นเบาทำมันอย่าเมามันถนนเส้นนี้ที่เขาเดินไปกับฉันเราเป็นเพื่อนกันในบิ๊กบอยบิ๊กบอยบิ๊กบอยเป็นเด็กตัวน้อยชื่อใหญ่เราเข้าใจได้ดีว่าเราคือบิ๊กบอยบิ๊กบอยเป็นเด็กตัวน้อยกลางเมืองยุ่งแต่เรื่องดนตรีพี่ตาอยู่กลางเมืองรัชดาซอย4ต้อนรับพี่น้องทุกคนจะมาจากไหนทุกแห่งทุกคนหัวใจรักดนตรีกันบิ๊กบอยตัวเล็กไม่ได้ยิ่งใหญ่ yeah. ไม่แข่งกับใครทั้งนั้นร้านเครื่องดนตรีของเธอและฉันมาอินเอ็นกันในบิ๊กบอย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 เป็นเด็กตัวน้อยชื่อใหญ่เราเข้าใจได้ดีว่าเราคือบิ๊กบอยบิ๊กบอยเป็นเด็กตัวน้อยกลางเมืองยุ่งแต่เรื่องดนตรีว่าเราคือบิ๊กบอยชื่อเพลงบิ๊กบอยครับก็อยู่แล้วก็พยายามแต่งเพลงกับพวกเขาเพื่อจะได้ฝึกทักษะความคิดพวกเขาด้วยโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมากด้านน้องคนนี้เขาน้องต้าเนี่ยเขาเป็นนักฟุตบอลอยู่แล้วเวลาเขาเชียร์บอลเขาอะไรเนี่ยเขาต้องตะโกนเชียร์ต้องแรปเป็นคนต้องแรปก็ท่านแรปเลยเขาแรปครับพี่จริงครับโอ้โหสุดยอดเลยบอกเลยว่าคนเรานี่มองแต่แค่เปลือกไม่ได้ไม่ได้เลยครับวันนี้ถ้าผมเดินผ่านน้องสองคนนี้โอ้โหต้องบอกเลยเขาแบบพวกเขาเหมือนเศษทุลีเศษอะไรที่คนมองไม่เห็นนะฮะเราก็ต้องมาปั้นเขาให้เขาเป็นเพชรให้ได้พวกนี้ต้องบอกได้เลยว่าเห็นความเจิดจรัสในตัวขึ้นมาแล้วครับจริงครับผมบอกได้เลยถ้าน้องสองคนนี้อยู่กับร้านพี่สักปีหนึ่งเทคโอเวอร์ร้านพี่แน่แน่ครับถ้าทุกคนเดินมาถึงก็ต้องชมเขาหมดอะทุกวันนี้นอกจากเขาขายเครื่องดนตรีแล้วเนี่ยเขาก็ช่วยผมขายพวกเบเกอรี่ช่วยอาหารด้วยนี่ชงกาแฟนะฮะลูกค้าชิมปุ๊บเดินออกไปโอ้โหเด็กเปรตนี่ชมชมนะครับชมพี่ชมน้ำหวานผมกินแล้วโอเคใช่ได้เลยใช่ได้ใช่วันนี้พี่จิมกับพี่เคี้ยวคูสติกไทยมาเดี๋ยวเราต้องเลี้ยงอาหารหน่อยนะได้ครับอ่ะโอเควันนี้ก็เป็นการเยี่ยมชมร้านภาค2นะได้เห็นในมุมมองแบบแปลกๆใหม่ๆใช่นะครับพี่บอมแต่ว่าไหน
จิมมาที่นี่แล้วเนี่ยพี่ปอมก็จะขออนุญาตเลี้ยงอาหารเราแหละเพราะว่าทั้งจิมแล้วเคี้ยวก็ถือว่าเป็นน้องที่ใกล้ชิดแหละมาถึงบิ๊กบอยกีต้าร์แล้วที่บิ๊กบอยกีต้าร์เนี่ยมีเครื่องดื่มแล้วก็มีอาหารวันนี้จิมมาให้เกียรติมาตั้งแต่11โมงเลยนี่เที่ยงกว่าแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราไม่ยอมให้ผมกินข้าวสักทีใช่เดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันโอเคไปไปดูกันสดๆเลยไปครับอันนี้ต้องแนะนำก่อนอันนี้พี่เอของเราครับเป็นพี่เอนี่แม่ครัวแม่ครัวแล้วก็เป็นผู้จัดการเกี่ยวกับเรื่องอาหารร้านครับร้านเราถึงมีความเจริญรุ่งเรืองเกี่ยวกับอาหารขนาดนี้ครับวันนี้ถือต้องบอกได้เลยว่าเมนูพิเศษเอาพี่เอจัดเตรียมให้ทุกคนหน่อยพี่ต้าได้ลงมาที่นี่เด่นเมนูไหนครับพี่ข้าวหมูอบค่ะแล้วก็แกงเขียวหวานน้ำซุปปลาตายค่ะทำเองค่ะอันนี้หวานนี่ที่หวานได้สับปะรดครับผมแล้วก็ข้าวหมูอบจริงๆแล้วคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยมีใครมาได้รถทดลองครับชิมเพราะว่าส่วนใหญ่เข้าไปในตลาดข้างในกันก็จะเป็นลูกค้าประจำซะส่วนใหญ่ที่จะเข้ามาชิมของเราเพราะว่าจริงๆแล้วเมนูของเราเนี่ยคุณแม่ทำมาจากบ้านแม่ตื่นมาถึงปุ๊บไม่จะเป็นไม่ต้องทำอะไรเลยตื่นมาถึงเข้าครัวทำแกงเขียวหวานเลยนี่คุณเป็นรายการอาหารหรือเครื่องดนตรีตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเทรนด์แล้วเอาล่ะพี่จิมกับพี่เคี่ยวจะลองชิมอันแรกว่าดูรสชาติเป็นยังไงบ้างอ่าเชิญผู้ใหญ่พี่เมนูที่บิ๊กบอยครับผู้ใหญ่ก่อนอันนี้ข้าวหมูอบไม่ครับผมเป็นกำนันเอาเป็นกำนันครับกำนันลองชิมดูมีความกลมกล่อมไหมครับกลมกล่อมกลมกล่อมนะครับอร่อยอร่อยอร่อยฮะอร่อยหิวคนหัวกระหิวใช่ไหมอ้าวยกพาทุกคนเข้าไปกินข้างในเลยตอนนี้ไปอ่ะครับท่านที่มาร้านบิ๊กบอยครับผมถ้าท้องว่างไม่ต้องออกไปเดินหาที่อื่นเลยตรงนี้เลยลองกีตาร์ซื้อของกีตาร์สักแป๊บนี่หิวที่นี่เลยเครื่องดื่มครับพี่ครับมีนะกาแฟน้ำหวานมีครับมีครับพี่บอมเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นร้านเครื่องดนตรียุคใหม่ละครับมากับครอบครัวก็แฟนผู้ชายก็ดีกีตาร์ไปใช่ภรรยาลูกๆ ก็ทานอาหารด้วยกันพบกันที่บิ๊กบอยกีตาร์รัชดาซอย4แล้วที่สำคัญที่สุดขอบคุณอคูสติกไทยทั้งเน็ตครับขอบคุณที่เป็นกำลังสำคัญมากครับ Enjoy ครับไปครับเจอกันครับไปครับโอเคครับ